สวัสดีค่ะท่ามกลางความตื่นเต้นของบลิงที่ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อเกี่ยวกับการต่อสัญญาของสสแบล็คพิงค์กับทางค่าย YG Entertainment ถึงแม้ว่ามีรายงานระบุว่าโรเซ่หนึ่งในสมาชิกของแบล็คพิงค์ตัดสินใจต่อสัญญากับทางค่ายแล้วก็ตามแต่นั่นยังไม่เพียงพอสำหรับบลิงค์เพราะอีก3สาวเจนนี่จีซูและลิซ่ายังไม่ได้ลงนามในการต่อสัญญากับทางค่าย YG แต่อย่างใดโดยสื่อบรรยายถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆว่า YG เนี่ยพยายามหารือกับอีก3สาวจนวินาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวและกลยุทธ์ที่นำมาใช้มีชื่อว่ากลยุทธ์แยกจากกันแต่อยู่ด้วยกันนั่นหมายความว่าสาวๆอาจจะมีเอเจนซี่ใหม่และสามารถแยกย้ายไปยังสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่ค่าย YG Entertainment แต่อย่างไรก็ตามภายใน1ปีจะต้องมีเวลา6เดือนสำหรับการทำงานในรูปแบบของ Blackpink ซึ่งสัญญาดังกล่าวคล้ายกับวิธีการทำสัญญาของสมาชิกวง Super Junior กับทาง SM Entertainmentสื่อกล่าวต่อนะคะว่าจีซูกับลิซ่าได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะจีซูมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักแสดงส่วนลิซ่าผู้ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากมายในทวีปเอเชียเจนนี่ได้กล่าวบนเวทีในการแสดงคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายที่โซว่าเธอต้องการเป็นแบล็คพิงค์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปสื่อรายงานว่าพวกเธอน่าจะยังทำงานในรูปแบบของวงแบล็คพิงค์เหมือนเดิมถึงแม้ว่าสาวๆจะไม่ได้อยู่ค่าย YG แล้วก็ตามอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าอีก3สาวเซ็นสัญญากับทางค่าย YG แล้วเมื่อพิจารณากับระยะเวลาถึง6เดือนที่ต้องติดอยู่กับค่าย YG ทำให้การทำงานของสาวๆยุ่งยากหรือไม่ชาวเน็ตค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากภายใน6เดือนต่อ1ปีเท่ากับครึ่งหนึ่งในแต่ละปีซึ่งไม่ได้มีการระบุเวลาด้วยซ้ำว่า6เดือนในช่วงเวลาไหนถ้าเป็นในกรณีจีซูที่เธอรับงานแสดงภายในระยะเวลา6เดือนไม่สามารถจบงานแสดงของเธอได้การถ่ายทำซีรีส์กินเวลามากมายกว่านั้นและถ้าเธอเปลี่ยนเอเจนซี่จริงอาจส่งผลต่อคิวงานของเธอถ้าหากว่าจีซูจะมุ่งเน้นไปในสายงานนักแสดงในขณะที่ชาวเน็ตก็กังวลเกี่ยวกับสัญญาวง6เดือนต่อ1ปีของลิซ่าเช่นเดียวกันถ้าลิซ่าต่อสัญญากับทาง YG ฉบับแยกจริงๆจะส่งผลอย่างไรกับเธอเนื่องจากชาวเน็ตกลัวว่าถ้า YG จะดองงาน Blackpink แล้วลิซ่าจะสูญเสียช่วงเวลา6เดือนต่อ1ปีในการทำงานด้านอื่นๆหรือไม่เนื่องจากแทบเป็นไปไม่ได้เลยในกรณีที่สาวๆต่อสัญญาแล้ว YG จะเตรียมโปรเจกต์อัลบั้มใหม่ให้กับสาวๆ Blackpink ทันทีชาวเน็ตยังคาดว่าพฤติกรรมของ YG น่าจะเป็นเหมือนเดิมนั่นคือผลักดัน Baby Monster ออกมาเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปของค่ายและโปรโมทอย่างเต็มที่หลังจากนั้นจึงเริ่มทำอัลบั้มของสาวๆ Blackpink อีกครั้งเพราะ YG ไม่สามารถโปรโมทศิลปิน2กลุ่มได้ภายในระยะเวลาเดียวกันแล้วถ้า Blackpink จะต้องหายไปถึง2ปีแล้วคัมแบ็คจะยุติธรรมกับลิซ่าหรือไม่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ